ดใจให้ไปเลยกดไฟลุกให้ไปแล้วลุกซิกแพคยังไงครับผมก็อุ้ยอุ้ยคนลุกไฟลุกไฟลุกเปิดไฟให้หน่อยจ้าไฟให้หน่อยจ้าไฟ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 หน่อยจ้าถ้าตัดเองก็ได้ไม่โดนเลยเฮ้ยก็ไฟลุกเลยรูปรูปรูปซิกแพคก็คือจริงๆแล้วก็ถ่ายโฆษณาแหละครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมร่างกายแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ทั้งทรมานทั้งท้อนอนก็ไม่หลับอะไรหิวข้าวแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เราแบบอินเชฟให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ผลลัพธ์ออกมาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองพูดตรงก็ดีใจครับที่แบบว่าเราก็31แล้วเนาะแล้วก็แบบก็ได้ขนาดนี้เราก็ดีใจนะคือบางทีใช้เวลานานไหมคือถ้ามัน23 25เงี้ยอายุขนาดนั้นผมก็คงจะรู้สึกง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยแต่พออายุเยอะมาแล้วมันก็อยากจะหาเตียงมากกว่าตื่นเช้าก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับตื่น 5:00 นลุกขึ้นมาวิ่งออกกำลังกายเหมือนแต่ก่อนทุกๆวันก็ไม่ไหวแล้วรูปแบบไหนแล้วแบบคนแชร์เยอะๆขึ้นไหมคะแบบคนมาแซวหรืออะไรจริงๆผมก็ได้รับเสียงตอบรับที่หลายๆคนก็รู้สึกแบบอยากทำยังไงทำไมถึงทำได้แบบนี้อยากทำได้บ้างหรือว่ามีสูตรยังไงหรือว่าคุมอาหารยังไงอะไรเงี้ยครับ ผมว่าคนที่กำลังเมนเทนเรื่องบอดี้กับคุมอาหารอยู่จะเข้าใจหัวอกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่บางทีผมอาจจะเห็นไอดอลหรือว่าคนที่เป็นแบบอย่างผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจที่เราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงกระตุ้นให้กับคนอื่นที่อยากที่จะลองแบบว่าอินเชฟบ้างลองคุมอาหารบ้างอะไรเงี้ยเกิดจะต้อนรับซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ครับพอนะตอนนี้คนเริ่มติดภาพเราไปแบบนั้นเราต้องให้มันอยู่กับเราไปตลอดเลยนะฮะจริงๆมันก็อยู่กับเรามาอยู่ประมาณนึงแต่ว่าถามว่าจะแบบแห้งๆลีนๆขนาดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะก็นั่นคือผลลัพธ์นะคือความอดทนความพยายามอะไรประมาณนี้คือมันต้องใช้วินัยแค่ไหนจริงสำหรับการถ่ายแบบเนี่ยผมมีการตัดน้ำก่อนประมาณ20ชั่วโมงประมาณ20ชั่วโมงซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะตัดน้ำแต่ว่าสำหรับนายแบบหรือว่าคนที่ถ่ายเป็นบอดี้ช็อตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการตัดน้ำออกจากร่างกายนะครับหรือมีการกินหน่อไม้ฝรั่งเพื่อขับปัสสาวะออกนะฮะหรือว่าการที่จะกินทุกอย่างให้มันอยู่ในรูปแบบของการต้มไก่ต้มอาจจะใส่เกลือเล็กน้อยอาจจะกินอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารทั่วไปที่คุณแม่ทำให้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบทรมานปากทรมานกายทรมานใจอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็สุดท้ายก็ผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะแล้วก็ทรมานขนาดที่พอถ่ายเสร็จปุ๊บผมซัดทุกอย่างเข้าท้องหมดเลยนะฮะแล้วก็จากน้ำหนักลงไปก็เด้งขึ้นมาก็เป็นโยโย่เป็นปกติแล้วอะไรประมาณนี้พอถ่ายเสร็จต้องส่งให้น้องแม่ดูก็มีส่งให้เขาดูว่าแบบเนี่ยกำลังจะถ่ายแล้วนะประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นได้ดูแลเขาไหมเขาก็เป็นห่วงนะครับเขากลัวว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปเพราะว่าเราก็ตัดน้ำด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาเห็นกระบวนการการทรมานของเรามาเขาก็คงรับรู้แล้วก็พอเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาบอกอะไรยังไงที่ฟังนั่นแหละดูใช้พลังก็ค่อนข้างจริงจังนะพี่เพราะว่าเราก็ต้องโชว์บอดี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมาในช่วงเวลาอันแสนสั้นเพราะผมเพิ่งกลับจากเกาหลีมาผมก็กินทั้งหมูย่างปิ้งย่างทั้งอะไรต่อเมื่อไรก็กินเข้ามาในท้องหมดเลยอะไรเงี้ยพอกลับมาก็ต้องมามีวินัยกับการดูแลบอดี้เพื่อให้ ready for งานที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนที่เราส่งรูปให้เขาอะเขาตอบว้าวเขาก็บอกเยี่ยมก็เป็นห่วงแหละครับว่าเดี๋ยวจะแบบลมหน้ามืดอะไรขึ้นมาล่าสุดเขาไฟเขียวนะคะบอกว่าแบ่งปันกันได้ไม่ห่วงเขาพามันออกไปไงเขาพามันออกไปแล้วนะจริงเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับให้ผมแต่ว่าโชว์อะไรแต่ว่าอย่างที่ย่าก็ห่วงเหมือนกันฮะก็ประมาณนึงครับอะไรที่โป๊ไปเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครได้เห็นเท่าไหร่โป๊ขนาดนี้ขนาดไหนที่ย่าบอกว่าไม่ได้เลยเอวต่ำมากๆไม่หรอกครับผมว่าก็แบบคงแซวๆกันเล่นประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวนะก็คือภาพที่ออกมาคือนี่คือลิมิตที่เขาคิดว่ามากกว่านี้มันจะเป็นยังไงใส่เกงในตัวเดียวนี่เหรอวันพีชไปน้ำอะไรอย่างงี้เหรอมากกว่านี้ไม่ได้หรอกไปถึงภาพตรงนี้นะซัมเมอร์ที่มีคนติดต่อมาคือไ
ไม่เอาผมไม่กล้าถ่ายชุดว่ายน้ำหรอกผมว่ามีคนอยากถ่ายเยอะผมว่าผมไม่เอาดีกว่าเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่เราเป็นสายแบบถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้แล้วไงบางทีใช่ไม่ถ้าประมาณอย่างนั้นเขาห่วงไหมคะก็เขาคงชินแล้วล่ะครับว่าแบบทำอะไรก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถึงยอดที่สุดแล้วสำคัญต่อไปนี้จะมีเนี่ยคนคาดหวังนะคะเขาเห็นเซนต์เพราะว่าเมื่อกี้พูดว่าจะมีซัมเมอร์ไงหลังซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ซัมเมอร์นี้ไม่มีอะไรแล้วไม่เอาแล้วพี่ไม่ไหวแล้วกลับมากินปันก่อนก็ซัดทุเรียนไป2ภูแล้วพี่ไหนทำแล้วแบบโฟโต้บุ๊กเก็บไว้เลยไหมไม่ครับเดี๋ยวน่าจะมีบนบิลบอร์ดผมไม่ต้องทำโฟโต้บุ๊กแล้วเรียบร้อยครับเตรียมบัญชีได้เลยว่าพี่แฟนครับผมแต่พี่แฟนเป็นคนกินมีความสุขกับการกินใจใช่ผมเป็นคนกินเก่งกินง่ายกินทุกอย่างได้หมดเลยอะไรเงี้ยแม่ว่าไงบ้างคะแบบชายแบบมุ่งเทมากแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกครับก็แบบทำไมต้องแบบอดอาหารอะไรแม่ชวนกินอะไรก็กินไม่ได้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องถ่ายแบบอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่แกก็จะชอบทำอาหารเอามาเสิร์ฟตลอดอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสกลับบ้านไปอะไรเงี้ยใช่ครับเมื่อคืนเมื่อวานก็เอาทุเรียนมาเปิดรอหน้าเราตาผมก็กินด้วยแล้วตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วใช้ชีวิตเหมือนปกติครับใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมครับก็เมื่อปีเมื่อกี้เราเรื่องว่าไปเกาหลีมาเป็นยังไงบ้างคะที่เกาหลีอากาศหนาวมากครับก็อุ๊ยหรอแต่บางคนเขาอุ่นๆนะครับผมเออมันมีคนจะไปแซวเลยว่าเฮ้ยดูไม่น่าหนาวนะทุกคนดูอบอุ่นมากกว่าทายค่ะฮะไปที่นั่นเลยใช่ครับก็จริงๆก็เป็นทริปแรกที่ผมได้เดินทางไปเที่ยวกับน้องด้วยก็ดีนะครับน้องพายก็เป็นไกด์แบบเป็นล่ามแปลภาษาเกาหลีแบบให้เราในทุกคืนที่แบบออกไปกินอาหารเย็นอะไรเงี้ยทุกคนแฮปปี้ฮะเราก็เห็นเขามานานแล้วนะครับทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยทั้งทำงานด้วยกันทั้งแบบว่าเขาไปไหนมาไหนด้วยกันกับทางทีมของเขาอ่ะทีมผู้จัดการด้วยแล้วก็มีน้องๆเพื่อนๆเนี้ยไปด้วยกันมาไหนตลอดก็เห็นเด็ก2คนนี้มาตั้งนานแล้วก็ดูเขามีความสุขกันนะผมว่าก็เขาทำงานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรยังไงผมว่าลองไปถามน้องดีกว่าภาพที่เห็นหน้าตาเป็นยังไงภาพที่เห็นก็น่ารักอ่ะภาพที่เห็นก็น่ารักครับผมภาพที่ไม่เห็นก็ยิ่งน่ารักคือเราเป็นชิปเปอร์ไหมแต่ตอนนี้เราเป็นชิปเปอร์เราเป็นชิปเปอร์ของเราไหมเชียร์แต่ว่าเชียร์ก็เชียร์แต่ก็ไม่ได้แบบไปแบบเฉียงหน้าของตาอะไรเงี้ยก็แบบให้แบบเขาเป็นแบบรู้จักกันเขาก็คุยกันอะไรเงี้ยเขามียื่นมือถือให้ไหมครับพี่แบงค์ถ่ายรูปให้เราหน่อย2คนไม่มีมีแต่ผมนี่แหละพี่แอบมีรูปถ่ายได้ข่าวว่าเราเป็นนักชมมืออาชีพไปแล้วผมเหรอก็ไม่เชิงนะครับก็เราก็คงมีความสุขครับที่แบบเห็นคนอื่นมีความสุขด้วยแต่ว่ามันก็แฟร์กันอะไรเงี้ยคู่เราคู่เขาไม่หวังกันคู่ผมดิพี่โมเมนต์อะไรที่ได้หวานมากคะที่ตอนไปสงกรานต์ในห้องงานมันมีโมเมนต์อะไรบ้างจริงๆก็ถือว่าทำงานกันมานานแล้วก็หลังจากที่ไปช่วงที่ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กลับมาก็แทบไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยปกติบางทีก็ว่างก็ไปกินอาหารเช้ากันไปเดินสวนเดินอะไรแต่หลังๆมาก็ทำงานแยกกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็พอได้มีโอกาสไปเที่ยวกันที่เกาหลีก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยครับไปปิกนิกไปเดินสวนทำอะไรที่แบบที่เราเคยทำเวลาเราไปเที่ยวเวลาเราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็เป็นการแบบเติมพลังให้กับเราทั้งคู่ก่อนกลับมาทำงานถ้าอย่างนี้เวลาที่ทำงานหนักๆมันจะหาทิ้งแบบนี้เพื่อไปเติมพลังเหมือนกันจริงๆแล้วเราก็กระหายการเที่ยวเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็คุยว่าอยากไปนั่นไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าโควิดเนาะมันก็หลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปไหนก็ตอนนี้ก็แพลนไปเยอะเหมือนกันครับก็จะไปเที่ยวไหนไปทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ปีนี้ถ้ามีโอกาสบ้างก็คงจะได้เห็นกันที่ต่างประเทศกันบ่อยขึ้นมีวาแบบในใจทริปไหนอยากจะคุกเข่าบ้างไหมคะเฮ้ยแน่ๆอันนี้น่าจะไปของพี่หมากกับคิมนะฮะที่ต่างประเทศหมายถึงว่าเราจะไปคุกเข่าที่นั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าคิมกับพี่หมากเขาจะมีการจัดอะไรสักอย่างที่นู่นประมาณนี้แต่ฟิลของพี่หมากก็คือแบบเจลลี่โรแมนติกมันก็ฟิลได้ก็ไม่เอาดีกว่าครับเราไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยมีถามเรื่องแบบ
ไม่ได้ติดดินเลยนะคะก็ยังแบบใช้ครับติดดินบนหน้าเลยไม่ใช่แบบธรรมดาเลยค่ะหน้าร้อนอย่างนี้จะเห็นไม่ได้สบายหน้าร้อนอย่างนี้จะเห็นไม่ได้สบายปั่นจักรยานแล้วช่วงนี้ก็จริงๆก็ผมว่ามันก็ในเมืองกรุงเทพครับรถมันติดอะไรเงี้ยผมว่าอะไรที่มันง่ายๆผมก็ใช้หมดครับก็ไม่ค่อยชอบขับรถเพราะว่าเรารถติดแล้วมันทำอะไรหลายอย่างแบบยากครับแต่มันต้องระมัดระวังผมก็ระวังนะผมก็ใส่หมวกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ระวังทุกทางอะไรเงี้ยจริงๆรถมอเตอร์ไซค์ผมขับไม่เร็วหรอกครับได้แค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแบบแอนอะมอเตอร์ไซค์แบบ2จังหวะอะไรเงี้ยช้าแต่ว่าทุกคนชื่นชมแต่ทำยังไงทุกคนชื่นชมว่าเป็นแบบว่าผมว่าก็สุดท้ายเราผมว่าผมอยู่ในจุดที่แบบก็เคยใช้เงินกับสิ่งของเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของนอกกายของในกายก็ตามนะครับแบบรถยนต์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยว่าพอถึงจุดๆนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เผลออะไรเป็นพักๆอะไรเงี้ยใช้ของก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยดูแลก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้ไม่ซื้อเลยอะไรเงี้ยก็แฮปปี้มากกว่าครับอย่างเรามีการควบคุมตัวเองยังไงบางอย่างบางคนคือแบบพอมันมีเงินมากๆเขาก็อยากที่จะไปซื้อความสุขอยากเก็บเงินไว้ไปเที่ยวมากกว่าอันนี้คือแบบเป็นตัวหลักเลยว่าแบบจะไม่ใช้ซื้อรถซื้ออะไรแบบแพงๆอะไรเงี้ยเก็บเงินไว้ไปเที่ยวแล้วก็ไปใช้จ่ายที่นู่นอะไรเงี้ยครับไม่ได้แต่งงานด้วยหรอเอ้ยขอโทษหวั่นเสียครับไม่ใช่เลยหลาฝั่งนี้มีอะไรถามบ้างไหมครับไม่เป็นไรครับฝั่งนี้ก่อนด้วยหรือเปล่าไม่ได้มันมีคำถามว่าด้วยหรือเปล่าก็คงส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นเรือนหอเป็นงานแต่งหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็เราก็แผนไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีเก็บของมาเป็นไปสอบส่วนนั้นด้วยตอนนี้เริ่มแบบซื้อครบยังเฮ้ยที่มีไว้อะไรเงี้ยพอจะแบบครอบคลุมได้แล้วก็ยังหรอครับยังแต่จริงๆแล้วก็ว่าที่จริงแม่คนวางแผนถ้าจะทำอะไรคือก็แบบใช่เป็นคนวางแผนไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ตามแผนอะไรโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันเจียวันนี้ไม่ช่วยถามเลยวันเจียวที่เรื่องนี้ไม่ทันถามนาเดชก็มีครับพี่โอเคครับนาเดชก็มีนะคะนาเดชปะเฮ้ยอ้าปะกลับเข้ามาเอาใหม่นาเดชก็มีพี่นะ1 2 3รถก็พี่นะคะลูกแม่ก็มีรถนี่ก็มีต่อจ้าเนี่ยครับข้อนี้ค่ะ1 2 3ได้ตรงนี้ต่อจ้าได้ตรงนี้หน่อยจ้าได้เลยค่ะ